ล่าสุดแอดคาราบาวขอยุติบทบาทเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนักร้องเพื่อชีวิตนักแต่งเพลงที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดียืนยงโอภากุลหรือรู้จักกันในชื่อแอดคาราบาวที่จู่ๆวันนี้14พฤษภาคม2564ได้โพสต์ภาพตัวเองในสมัยก่อนโดยมีข้อความในรูประบุว่าชีวิตไร้สาระขนาดไหนยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตจะเหลือน้อยสักเพียงใดก็ยังไม่สายเกินกว่าจะทำดีขณะที่แคปชั่นในโพสต์เจ้าตัวระบุว่าความขัดแย้งในสังคมไทยมันมากเหลือเกินขอยุติบทบาทแต่เพียงเท่านี้ดูแลตัวเองด้วยครับพี่น้องภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้สร้างความสงสัยให้แก่แฟนเพลงของน้าแอดเป็นจำนวนมากหลายคนเข้ามาสอบถามคอมเมนต์ว่าโพสต์ดังกล่าวสื่อถึงอะไรและเกิดอะไรขึ้นขณะที่บางส่วนก็ได้เข้ามาพิมพ์ข้อความเชิงให้กำลังใจน้าแอดครับ